สำรวจโลกอังคารที่31มกราคมพบกับวิวัฒนาการสัตว์โลกชีวิตทุกวันนี้เป็นผลของการเปลี่ยนแปลงการกลายพันธุ์และการคัดกรองตามธรรมชาติกว่าพันล้านปีตลอดเวลาที่ผ่านมาและทุกสายพันธุ์ความต้องการเดียวยังคงเดิมเพื่อเอาตัวรอดทุกชีวิตบนโลกต้องมีพลังต้องกล้าหาญชีวิตต้องมีพลังเพื่อคงอยู่สัตว์เกือบทั้งหมดได้รับพลังงานด้วยวิธีเดียวกันจากแหล่งพลังงานในตัวระบบการย่อยอาหารเปลี่ยนอาหารเป็นเชื้อเพลิงแต่ว่ามันทำงานได้อย่างไรสัตว์พัฒนาหลากหลายระบบย่อยอาหารอันน่าอัศจรรย์ได้อย่างไรเพื่อเข้าใจเรื่องราวของวิวัฒนาการเราต้องศึกษาเครื่องในสำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ New TV